เสื้อผ้าที่ขึ้นมานั่งขยมกันเนี่ยหมดในดูหลังคาบ้านกระเบื้องมันมีเหลือเห็นมั้ยน่ะคนแก่นั่งอยู่ใต้ถุนเนี่ยจะขึ้นบ้านเนี่ยก็ฮ่าฮ่าเนี่ยมันวิ่งมาขึ้นคอเลยกัดหัวเลยนะต้องเอาไปโรงพยาบาลอ่ะชาวบ้านเกรียงไกรกลางจังหวัดนครสวรรค์วอนแก้ปัญหาลิงบุกบ้านหลังนักท่องเที่ยวลดลงอาหารตามธรรมชาติขาดแคลนจากสภาวะภัยแล้งส่งผลให้ลิงบุกสวนและปีนเข้าครัวของชาวบ้านติดตามได้กับฮอตนิวส์วันนี้